็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะโอเคในวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีต่างๆในระบบเหมือนเดิมฮะซึ่งวันนี้ท่านเราจะมาสอนวิธีผูกเบอร์มือถือเรานะฮะกับเข้ากับรหัสตัวบอกนะก็คือผูกรหัสตัวบอกกับมือถือละกับเบอร์มือถือเรานะฮะโอเคนะเราก็จะไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะโอเคนะขั้นแรกนะฮะเราจะแบบไปแบบค่อนข้างที่จะกึ่งละเอียดนะโอเคนะฮะก็ขั้นแรกนะเข้ามาในแอป Roblox นะฮะตามปกติเลยนะฮะอันนี้เป็น ID ลองผมนะผมสร้างขึ้นมาเพื่อเขาเรียกว่าสอนเกี่ยวกับการนี้นะเพราะว่า ID หลักผมผูกไปแล้วนะฮะมันถ้าเกิดจะสอนมันก็คือกลายเป็นสอนเปลี่ยนฮะซึ่งมันก็จะไม่ตรงสิ่งที่ผมต้องการฮะก็เลยสร้าง ID ใหม่มานะฮะโอเคนะซึ่งก็ยังเป็นเบคอนอยู่เลยนะฮะโอเคนะขั้นแรกนะให้เรากดมาที่ขวาล่างมันก็ไอคอนนี้บางฮะโอเคช่างมันฮะก็มาที่ขวาล่างฮะ3จุดขวาล่างฮะโอเคฮะเราจะกดเข้ามาเลยนะฮะแล้วจากนั้นก็เลื่อนลงมานะฮะแล้วก็กดเซตติ้งตรงนี้นะฮะซึ่งผมจะวาดลูกศรด้วยแบบเพี้ยนๆหน่อยฮะโอเคนะคือผมรีบวาดนะผมไม่ได้เน้นลายไม่ได้เน้นสวยนะโอเคนะฮะก็เข้าใจนะฮะโอเคกดเข้ามาตรงตั้งค่าอย่างนี้นะแล้วก็ข้างบนสุดนะฮะ account info ตรงนี้นะฮะก็กดเข้ามาเลยนะฮะโอเคนะซึ่งผมบอกก่อนนะว่าไอการผูกเบอร์มือถือเรานะเข้ากับโรบอทนะคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าคุณจะต้องมีอายุวันเกิดที่ตั้งไว้โรบอทนะมากกว่า13ปีนะก็คือคุณต้องอายุมากกว่า13ปีที่ตั้งไว้นะซึ่งถ้าเกิดใครเผลอไปตั้งแบบว่าปีแบบ2010 2000อะไรนะก็เสียใจด้วยครับก็คือทำไม่ได้ถ้าต้องรอให้มันถึง13ปีก่อนนะฮะหรือถ้าเกิดใครตั้งถึง13ปีแล้วนะก็คือได้นะฮะโอเคนะเราจะมาเริ่มกันเลยนะฮะโอเคนะฮะก็คือสังเกตตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นหน้าโฟนนัมเบอร์นะซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มเบอร์เข้าไปทำให้ก็จะมันสีแดงอยู่นะฮะแล้วก็บอกว่าให้ใส่เบอร์มือให้ผูกเบอร์มือถือได้ฮะโอเคฮะแล้วก็จะกดมาตรงข้างขวาตรงนี้ฮะ add phone เนี่ยนะฮะตรงนี้ฮะโอเคฮะหลังจากที่เรากดมาเรียบร้อยแล้วนะโอเคฮะมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ฮะซึ่งมันก็จะเรียกว่าไอ้ตรงนี้มันก็บอกอะไรของมันฮะซึ่งละผมไม่ต้องไปอ่านมันฮะก็คือเราสรุปมาง่ายๆนะโอเคฮะขั้นแรกนะให้เรากดเข้ามาตรงนี้ฮะนี่ฮะที่มันเป็นบวก1ฮะ United States ฮะก็คือเป็นการกดเข้ามาฮะแล้วคุณก็จะลายตานิดหน่อยนะก็คือไม่ต้องไปแปลกใจนะฮะก็คือง่ายๆครับก็คือเลือกประเทศไทยนั่นเองนะฮะก็คือมันจะมีเบอร์ของหลายๆประเทศนะให้เราเลือกประเทศที่ว่าเบอร์ของเรานะฮะอยู่ที่ประเทศไหนนะแล้วก็ตอนแรกมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะให้เราเลื่อนขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะฮะแล้วก็หาตัว T ขึ้นต้นนะมันจะหาคำว่าไทยแลนด์นะฮะเป็นภาษาอังกฤษฮะโอเคนะเราจะค่อยๆนะนี่ฮะก็นี่ฮะไทยแลนด์ฮะแล้วก็ตามหลังด้วยคำว่าบวก66นะฮะซึ่งผมบอกก่อนนะว่าไอ้เลข66เนี่ยมันเป็นเลขของแต่ละประเทศนะซึ่งประเทศเราไทยเราใช้เลข66นะแต่ละประเทศก็จะต่างกันนะฮะโอเคนะกดเข้ามาตรง66ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นบวก66แล้วนะจากตอนแรกบวก1ฮะโอเคนะฮะแล้วก็ให้เราใส่เบอร์มือถือตรงนี้นะฮะให้เรากดเข้ามาเลยนะฮะแล้วก็ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะฮะโอเคนะฮะซึ่งผมขอใส่ขออนุญาตตัดคลิปแล้วก็ใส่เบอร์มือถือนิดแป๊บนึงนะฮะโอเคนะตอนนี้เราใส่เบอร์มือถือมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคือตอนนี้ในคลิปนะอาจจะเห็นนะว่าข้างหลังเบอร์ข้างหลังของผมเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆนะก็คือผมขอเซ็นเซอร์ข้างหลังเบอร์ผมไว้นะเพื่อความปลอดภัยของผมนะฮะเพราะว่าอาจจะมีบางคนนะโทรมาปั่นอะไรอย่างนี้นะฮะก็เพื่อความปลอดภัยผมก็เลยปิดข้างหลังไว้นะฮะซึ่งก็คือให้คุณใส่เลข10หลักเบอร์ของคุณ10หลักตามปกตินะฮะข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโอเคนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหลักนะผมบอกเฉยๆนะฮะโอเคนะซึ่งไอ้คำไอ้คือถ้าเกิดเราใส่เป็นบวก66นี้แล้วนะฮะเราไม่จำเป็นต้องใส่เลข0ตรงนี้ก็ได้นะฮะหน้าสุดเราไม่ต้องใส่เลข0ก็ได้นะฮะเราสามารถขึ้นต้นด้วยเลข80ได้เลยนะฮะก็คือเราไม่จำเป็นต้องใส่เลข0ก็ได้นะเกิดเราเลือกนี้แล้วนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะแต่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันฮะซึ่งกรณีนี้ผมจะใส่เพื่อความเข้าใจที่ง่ายๆนะโอเคนะฮะ
โอเคนะซึ่งข้างล่างตรงนี้นะก็เป็นบรรทัดใส่รหัสผ่านนะซึ่งผมจะวาดลูกศรค่อนข้างเชียร์เละนิดนึงฮะผมเห็นนะว่ามันมีลูกศรสำเร็จรูปนะแต่ว่าผมรีบนะมันสะดวกอย่างนี้สะดวกกว่านะฮะโอเคนะบรรทัดล่างสุดก็คือใส่รหัสผ่านของโรบอทของคุณฮะตามปกติเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครลืมรหัสผ่านก็ทำไม่ได้นะก็ต้องทำใจนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะขอใส่รหัสผ่านรหัสของผมสักครู่นึงฮะรหัสผ่านโรบอทนะไม่ต้องงงนะโอเคนะตอนนี้เราใส่รหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะซึ่งเราจะเก็บคีย์บอร์ดไปนะโอเคนะฮะแล้วหลังจากนั้นฮะให้เรากด add phone ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นการยืนยันนะก็ต้องเช็คให้รอบคอบนะว่าเบอร์ถูกหรือเปล่านะฮะโอเคนะแล้วก็กดยืนยันนี้นะเพราะเราใส่ข้อมูลถูกแล้วนะฮะโอเคนะซึ่งมันก็จะส่งรหัส OTP นะฮะมาที่เขาเรียกว่าข้อความในมือถือเรานะซึ่งเมื่อกี้มันขึ้นข้างบนแล้วนะก็อาจจะเห็นกันแล้วนะฮะโอเคนะตอนนี้เราก็ให้เราสลับจอนะฮะก็คือกดออกมาก่อนฮะแล้วจากนั้นนะให้กดเข้าไปตรง SMS ของมือถือทุกคนฮะก็แต่ละคนก็จะมีหน้าตาต่างกันนะแต่มือถือผมลงเรียกว่าลงมอดไว้นะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะโอเคนะให้เรากดเข้ามาเลยนะฮะโอเคนะซึ่งของโรบอทนะฮะที่เราส่งเข้ามานะมันก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะฮะก็จะเป็นชื่อ SMS นะก็คือ Talent นะหรือเปล่านะฮะก็ไม่ค่อยแน่ใจนะผมค่อนข้างที่จะอ่อนภาษาอังกฤษนะฮะโอเคนะให้เรากดเข้ามานะนี่ฮะแล้วมันก็จะบอกแล้วก็ให้สังเกตตรงรหัสตัวเลข6ตัวข้างหน้านะฮะก็คือเป็นรหัสที่มันส่งมาให้เรากรอกยืนยันนะฮะโอเคนะก็ให้เราสามารถจดใส่กระดาษก็ได้นะหรือว่าจะกด copy ก็ได้นะซึ่งกด copy ในอย่างนี้ค่อนข้างเชียร์ยากนะโอเคนะผมแนะนำให้จดใส่กระดาษไว้นะฮะหรือบางมือถือบางคนนะจะมีคัดลอกอัตโนมัติตรงนี้เลยนะแล้วก็สามารถคัดลอกเลยนะฮะโอเคนะก็แล้วจากนั้นให้เรากลับเข้าไปในแอปของ Roblox นะสักครู่นึงนะฮะโอเคนะตอนนี้เรามาอยู่ในแอปของ Roblox อีกรอบแล้วนะครับโอเคนะก็จากสมมุติว่าอันนี้จดมาแล้วนะฮะก็คือให้ใส่รหัสไปนะ6หลักเมื่อกี้นะฮะซึ่งอันนี้ผมกรอบมานะฮะก็กดใหม่นี้ได้เลยนะฮะผมกดคัดลอกเมื่อกี้มานะโอเคนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครเขาเรียกว่าข้อความไม่มานะฮะก็คือรอแล้วแต่มันก็ไม่มาสักทีนะสามารถกดข้างล่างนี้ได้นะจะเป็นการขอรหัสใหม่อีกรอบนะฮะค่อยก็จะส่งมาใหม่อีกรอบนะฮะเพื่อมันจะเลื่อนอะไรสักอย่างแล้วคุณไม่ได้นะฮะโอเคนะพอเราเสร็จมาแล้วนะให้เรากดข้างซ้ายนะฮะ verify ตรงนี้เลยนะฮะโอเคนะตอนนี้แล้วก็กด verify มันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งมันก็จะอันนี้คือแดงๆที่เห็นตรงนี้นะฮะก็คือมันแสดงเลขท้ายของเบอร์ผมนะผมก็เลยเซ็นเซอร์ไว้นะเซ็นเซอร์แบบเมนวลนะเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดในโปรแกรมน่าจะยากนะผมก็เลยเมนวลแบบนี้เลยนะอัตโนมือนะโอเคนะแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะสีเทาตรงนี้นะว่ายืนยันเรียบร้อยแล้วนะเท่านี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสร็จเรียบร้อยนะการผูกรหัสโรบอทของเรานะเข้ากับเบอร์มือถือนะฮะโอเคนะซึ่งจะเป็นค่ายอะไรก็ได้นะฮะโอเคนะก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์นะ Subscribe แล้วคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคนะอันนี้เพิ่มเติมสำหรับคนที่มือถือชานะก็คือถ้าการที่ทำแบบผมเมื่อกี้ก็คือออกโรบอทไปแล้วเข้า SMS นะฮะซึ่งถ้าเกิดใครมือถือแล้วไม่แรงนะมันก็อาจจะมีปัญหานะฮะก็คือถ้าเกิดคุณเข้า SMS ไปแล้วนะกดจดอะไรมาเรียบร้อยแล้วคุณกลับเข้ามาในโรบอทอีกทีนะมันจะอาจจะกลายกลับเป็นหน้านี้ได้นะซึ่งคุณก็ต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นนะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็คือรหัสเก่ามันก็จะใช้กับกันไม่ได้แล้วนะก็คือมันอาจจะมีปัญหาได้นะสำหรับคนที่มือถือไม่แรงนะซึ่งผมมีวิธี2วิธีนะฮะวิธีแรกนะฮะก็คือการที่นะฮะคุณใช้มือถือ2เครื่องนะเอาเครื่องนึงมาทำพวกเรื่องผูกรหัสอะไรแบบนี้นะฮะแล้วอีกเครื่องนึงรอรับข้อความโดยมีเบอร์ที่คุณต้องการที่จะผูกอยู่ในเครื่องรองนะฮะก็คือเครื่องรองมาช่วยนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครมีเครื่องเดียวนะผมมีวิธีนะฮะสักครู่นะฮะโอเคนะซึ่งวิธีสำหรับคนที่มือถือไม่แรงวิธีสองของผมนะฮะก็คือขั้นแรกนะให้คุณปัดพวกแจ้งเตือนพวกนี้นะฮะพวก
จ้งตรงแจ้งเตือนอะไรของเครื่องคุณฮะออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะปัดได้นะโอเคนะอันนี้ก็คือเหลือ3อันนะโปรแกรมอัดแล้วก็อะไรบางอย่างครับผมก็ขี้เกียจพูดนะโอเคนะช่างมันนะฮะแล้วจากนั้นให้คุณทำตามวิธีที่ผมสอนไปตั้งแต่แรกตามปกติเลยนะก็คือแอดโฟนเรียบร้อยแอดโฟนมานะฮะแล้วก็กรอกบงกรอกเบอร์กรอกรหัสเราบอกของคุณนะฮะสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะกรอกสักครู่หนึ่งโอเคนะซึ่งถ้าเกิดคุณมาถึงหน้านี้แล้วนะฮะโอเคนะซึ่งให้เราเลื่อนลงแจ้งเตือนลงมานี่ฮะเราก็จะเจอกับข้อความนะข้อความเลขของเราบอกอยู่ตรงนี้นะซึ่งการปัดแจ้งเตือนที่มันไม่เกี่ยวออกไปเนี่ยมันจะช่วยให้แบบมันไม่บังนะซึ่งเพราะว่าบางทีถ้าเกิดมันอยู่กันเยอะๆนะฮะมันเราจะไม่เห็นเลขพวกนี้นะฮะโอเคนะให้เราแล้วจากนั้นก็ให้เราจำนะแล้วก็ใส่ทีละเบอร์นะฮะโอเคนะซึ่งผมก็จะใส่ทีละเบอร์นะก็คือแบบอันนี้เป็นกรณีของผมนะก็คือ716นะฮะ716นี้นะฮะแล้วก็160นะฮะซึ่งแต่ละคนเลขจะไม่เหมือนกันฮะแล้วเรากดWi-Fi ตรงนี้เหมือนเดิมฮะ